Morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนัดตื่นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบ7 โมงกว่าๆประมาณ7 โมงเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาหารเช้าโรงแรมเมอร์เคียวตอนเช้าเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราก็จะไปสวนดอกไม้กันต่อค่ะทุกคนเพราะว่าสวนดอกไม้เนี่ยจะอยู่แถวสะพานมือนะคะโกลเด้นบีทที่เราไปเมื่อวานแต่เมื่อวานเราถ่ายกับสะพานมือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลงไปแล้วก็เจอคนน้อยทุกคนก็เลยถ่ายได้รูปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปสวนดอกไม้แถวแถวนั้นด้วยนะคะยังไงก่อนอื่นเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะออกมาคือแบบยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะทุกคนอากาศแบบลมแรงนะแต่มีแดดนะแต่ลมเย็นมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าค่ะไปแค่นี้ก็ทนได้ถ้าเพื่อนทนได้เราก็ว่าทนได้อุ้ยถ้าทนไม่ได้ช่วยถอดเสื้อให้กูด้วยไม่ได้กินตรงนี้ใช่ปะถามเขาป่ะมันทะลุไปได้ป่ะไม่รู้อ่ะใช่มั้งไปเลยลงไปดิก็เขากลัวนั่นไงเดินไปนะคะไหนอ่ะมันก็มีแต่โต๊ะใหญ่ๆออกไปข้างนอกไหมล่ะเพื่อนหนาวล่ะเพื่อนเราก็ไม่ไหวสองคนเหรอได้น่ารักกุบกิบตรงนี้อ่ะก็จะเห็นแบบวงวิวตรงนี้ได้ด้วยเริ่มต้นจากขนมปังต่างๆฮะไหนอ่ะเพื่อนๆยังไม่ถ่ายเลยนะตอนนี้งงมากนะคะก็มีนี่คอนฟิกแล้วก็มีขนมปังนี้ด้วยก็มีเนยไปดูรายอื่นต่ออาหารเช้าก็ดีอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นแบบพวกสลัดก็จะมีประมาณนี้เลยมีชีสบอร์ดก็เป็นสลัดต่างๆเฮ้ยกินบั้นหมี่กับเขาแล้วนะคะจะเป็นพวกแบบเฝอนะทุกคนโอ้นี่เป็นแบบอันเนี้ยอยากกินแบบที่มันเป็นใสๆแล้วก็มีกุ้งอยู่ข้างในต้องลองพริกเกลืออันนี้นะทุกคนแล้วก็ผลไม้ค่ะแต่ทำไมไม่มี passion fruit นะเสาวรสอ่ะนี่ก็มีเป็นกินกับโยเกิร์ตได้นะคะเป็นซุป mix mushroom นะเขาบอกนี่ก็เป็นผักแบบเหมือนจับแชร์เลยอ่ะข้าวผัดนะคะต้องลองเหมือนกันนี้ข้าวอะไรสักอย่างอุ้ยฟักทองหนึ่งก็มีกาแฟตรงนี้ชากาแฟนะคะ
ออมเล็ตวันวันนี้อ๋อนี่ไงผัดได้เลยเนี่ยออมเล็ตไม่ต้องสั่งเพื่อนเกือบแล้วอันนี้เป็นโจ๊กนะคะมีทั้งโจ๊กอันที่โจ๊กขาวแล้วก็โจ๊กนี้ด้วยมีเป็นเกี๊ยวมีไส้กรอกก็กำลังมาเติมเลยมีจุดเติมกาแฟหลายจุดมากมีน้ำแข็งด้วยน่าเอากระติกมาเติมมากอันนี้เป็นสลัดนะคะเหมือนสลัดเวียดนามแล้วก็มีชีสบอร์ดอันนี้เป็นซุปอะไรไม่รู้เราคาดหวังว่าจะอร่อยแบบเมื่อวานแต่นี้เป็นเห็ดอันนี้เฝอเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้ที่อยากกินนะคะที่ใส่ๆแล้วมีกุ้งอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้บะหมี่ได้กินแล้วอันนี้เป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวอ่ะเหมือนแบบไอ้ข้าวเหนียวไต้หวันน่ะอันนี้ก็ใส่ๆมานะคะอันนี้ข้าวผัดนะคะที่เป็นสีเหลืองๆอันนี้ต้องลองแล้วก็ไส้กรอกมีเกี๊ยวแล้วก็ไข่ออมเล็ตอยู่ตรงนี้แล้วก็เส้นๆนี้ก็คือเอามาลองอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ของเพื่อนนะขนมน่ากินมากแล้วก็นี่นะคะเป็นพวกแบบเครื่องข้าวต้มแล้วก็กาแฟนะคะนี่ก็เอากาแฟมาไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยกินกับพีชก็ไม่รู้ว่าฉันกินถูกหรือเปล่านะมันเหมือนเนี่ยทุกคนขนมเข่งขนมเทียนบ้านเราอ่ะอันนี้ยำก็ใส่มะม่วงๆนะยำเวียดนามหรือเปล่าไม่รู้มีแบบมีเนื้อแห้งมีอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะอร่อยยำเองมะม่วงอ่ะมันจะเป็นน้ำหวานๆที่เวลาเราแบบกินกับพวกอะไรนะปักหม้อยวนนะคะทุกคนมันจะเป็นน้ำจิ้มหวานๆแบบนั้นแล้วเขาก็จะมีพวกแบบเนื้อแห้งทุกคนมาลองชิมพริกเกลือนะคะของเวียดนามเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวลองนะเค็มอ่ะเค็มไม่เผ็ดเลยหรือว่าต้องกินไปเรื่อยๆก็ไม่รู้มันก็แก้ก็กินได้นะคะแต่ว่าก็เค็มๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายรูปกันค่ะไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวดูสิทุกคนคนเยอะมากนักท่องเที่ยวแบบมากันเต็มเลยอ่ะเนี่ยทัวร์เริ่มมาแล้วนะคะถ้าเรามาสายเพราะว่าเมื่อวานเราถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สวนดอกไม้กันนะคะสะพานมือเราไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยทุกคนคนเยอะมากนะมาตอนนี้ก็คือไม่ได้วิวสวยๆแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปสวนดอกไม้กันดีกว่าไปฟลาวเวอร์การ์เด้นกันค่ะทุกคนมาทางนี้นะไม่ต้องผ่านสะพานมือนะออกมาแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันนี่นะคะไปทะลุตรงนู้นตรงนี้ว้าวโอ้คนเยอะเลย อันนี้ค่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนโอ้สลับกับพี่พี่ไปฮอยอันโอเคดอกไม้เต็มเลยมึงอยากถ่ายคู่กับดอกไม้เต็ม
โหคนเยอะอ่ะทัวร์มาแล้วนะทุกคนมาทางนี้นะคะที่เมื่อคืนเราแบบมาไม่ถึงนะคะเรามาแค่ตรงนี้เราก็กลับเพราะว่ามันมืดนี่มีของสวีเนียขายตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอุ้ยดอกนี้สวยเนาะชื่ออะไรนะไฮเดนเยียใช่ค่ะนี่ก็มีร้านรวงเขาก็อุ้ยอย่างนี้น่ากินเลยอยากกินอันนี้เพื่อนเราค่อยกลับมาไหมไม่ต้องกลับมานะอดกินเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครเอาเงินมาเลยจ้าสองคนออกมาตัวเปล่าเพราะว่าคิดว่าจะมาถ่ายรูปนี่นะคะถึงแล้วนะคะเข้าทางนี้เลยว้าวเดินไปทางนี้นะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยอ่ะกระรอกนี่นะคะไปค่ะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเฮ้ยแล้วทางนี้ไปไหนเนี่ยมาถึงหรือว่าใกล้ถึงเนี่ยมันมีแค่ตรงเนี้ยนี่ขนมนี่ก็น่ากินอีกแล้วอ่ะไม่ได้เอาตังมาอดกินไม่มีเงิน อุ้ยนะสงสารตัวเองกับเพื่อนไม่มีตังค์ อุ้ยนี่ไงองค์พระก็เราก็เดินมาถึงนะคะคุณเพราะว่าไม่ได้ไกลค่ะนี่ก็จะมีร้านอาหารร้านอะไรด้วยนะทุกคนก็สามารถที่จะมากินตรงนี้ได้แล้วเรามาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยสวนสวยนะคะเราต้องไปตรงอื่นกันก่อนนะคะหนูลูกเพื่อนหนูนานะพี่แม่ลูกใหม่อีกลูกตรงนี้ก็แบบสวยอยู่นะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนั่นองค์พระใหญ่อยู่ตรงนั้นค่ะเนี่ยตรงนี้เอาไหมสวยไหมดอกมงดอกไม้เพื่อนๆตรงนี้เหมือนเขาวงกตเลยอ่ะเข้าไปจะได้ออกปะเนี่ยเราไม่เข้าไปเนาะตอนนี้ก็จะเป็นนกยูงนะคะสวยมากนี่นะทุกคนนี่ถ่ายให้ดูอีกทีนกยูงนะคะนี่หัวนกยูงอยู่นี่มีทางเข้าแล้วก็ลงไปอีกน่าจะไปทางพระใหญ่นะคะทุกคนทางนั้นเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้ก่อนว่าจะเห็นวิวอะไรตรงนี้ก็คือตรงทางนกยูงนะคะเมื่อกี้ตรงนั้นน่าจะเป็นวิวเฉยๆ Eden Gardenก็จะเป็นแบบเป็นน้ำพุปลาหรือเปล่าคะแต่ว่าไม่เห็นมีน้ำนะจะเป็นบ่อน้ำจะเป็นปลานะคะและทุกคนก็มองขึ้นไปจะเห็นสะพานมืออยู่ข้างบนตรงนั้นและตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะคะว้าววิวแบบนี้เลยโอ้ตัดไปเลยไม่ต้องใช้ไม่ได้เลยหรอ
เป็นน้ำจริงๆด้วยเป็นปลาปลาแล้วก็เป็นน้ำนะคะลงไปตรงนู้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูนะนี่ตัวเจ๋งแล้วก็ซื้อไปใส่นะคะเราต้องถ่ายตอนขึ้นเนาะเราจะเห็นหน้าอันนี้เขาสั่งสั่งแล้วก็นี่นะคะไส้อิ๋วเราต้องถ่ายแบบนี้เนาะถึงจะเห็นหน้าอาหารก็เข้ามาแล้วจะเป็นพระองค์ใหญ่นะคะโอ้ยมังกรตรงนี้ด้วยทุกคนก็สวยนะปวดขาเลยปวดขาเลยมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทางเข้าอีกนะคะนี่ก็จะมีวัดอีกข้างล่างลงไปได้อีกนะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะไปได้อีกแต่ว่าวันแต่เราอ่ะจะไม่มีเวลาแล้วนะคะอันนี้เพื่อนๆมาเดินได้นะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปรีบขึ้นกระเช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้10โมงแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราสามารถเที่ยวอยู่บนนี้ได้เลยนะทุกคนจนถึงประมาณแบบจนเขาปิดอ่ะแต่ว่าพนักงานแนะนำว่าให้เราอะอยู่ถึงประมาณ5โมงนะคะเอ้ยก็ลงก่อน5โมงเนาะเพราะว่ามันจะได้คนไม่เยอะเพราะเดี๋ยวมันจะไปชนกับกรุ๊ปทัวร์ไงคนก็จะเยอะแล้วเรากำลังจะพาทุกคนไปสวิมมิ่งพูลนะคะของโรงแรมแต่เราไม่ได้ว่ายเนี่ยจะพาไปดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวพาไปกันค่ะทุกคนนี่นะคะมันก็จะมีป้ายอยู่จริงๆถามทางอะไรนะเมื่อกี้เราไปถามที่ไหนนะมีทพอยต์มีติ้งพอยต์เหรอจริงๆว่าอยู่ตรงนี้นะคะเดินมาซอยข้างๆกับที่มีไปถามมีตติ้งพอยต์ดีกว่านี่นะคะสวิมมิ่งพูลอยู่ตรงนี้อ๋อเราต้องใช้การ์ดค่ะคือมันต้องใช้การ์ดตื่นเข้าไปทุกคนแต่เราเช็คเอาท์แล้วอ่ะอดเลยอ่ะทุกคนก็คือทุกสวิมมิ่งพูลอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็มากันนะเราลืมขอโทษจริงๆเพราะว่าจากจะเข้าไปดูเหมือนกันนะลืมอ่ะทุกคนเช็คเอาท์แล้วเพราะว่ามันต้องใช้คีย์การ์ดด้วยนะคะตื่นเข้าไปค่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เราจะอยู่วันนี้ถึงประมาณ2โมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปประมาณ3โมงนะคะเรานัดพี่แก๊ปมานับ3โมงเพื่อจะไปโคโคนัทโบ๊ทนะคะเรือกระด้งวันนี้ก็จะมาเล่นเครื่องเล่นก่อนนี่จะมาเล่นม้าหมุนต้องรอรอบต่อไปเดี๋ยวรอรอบต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะทุกคนคือมาอยู่บนม้าแล้วนะกว่าจะขึ้นได้แบบยากมากอ่ะคือม้าสูงมากกว่าจะขึ้นได้เพื่อนมองไม่เห็นหน้าเพื่อนเลย
ทุกคนเมื่อกี้ไปเล่นอันนี้มาสนุกมากเหวี่ยงแรงมากทุกคนเดี๋ยวเพื่อนอัดคลิปไว้นะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูสนุกเลยทุกคนมาเล่นนะเยอะนิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้ทุกคนตรงนี้ขึ้นไปได้อีกนะจะมีเจดีย์อะไร9ชั้นหรือกี่ชั้นนี่แหละแต่ว่าเรากับเพื่อนขึ้นไม่ไหวเราก็จะมากินอันนี้นะคะจากตอนแรกที่แบบสวนดอกไม้ที่ Golden Beach เราไม่มีเงินนะคะนี่เจอแล้วเอาอันเดียวแบ่งกันเนาะอันเดียวพอบอกเขาเลยวันอันนี้ขอทูเหรอเขาต้องขอทูอ๋อโอเคคอนเซ็ต What is this Vietnamese dollar ฮะ Vietnamese dollar บันก้ามบันก้ามบันก้ามโอ้บันก้าม Thank you นี่นะบันก้ามมันจะเป็นลูกเนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะนัทก็มานั่งพักอยู่ที่สตาร์บัคแล้วค่ะก็เมื่อกี้นะเราไปเจอโดนัทเวียดนามมาใช่ไหมเราซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะมาแอบกินสตาร์บัคมันเหมือนขนมไข่หงหรืออะไรนะขนมอะไรเมืองไทยอ่ะไข่หงใช่ปะข้างในเป็นไส้ถั่วแบบนี้ทุกคนก็อร่อยดีนะคะลูกมันใหญ่ 50,000 ดองได้2ลูกไปลองกินกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแบบเดินเล่นแล้วก็ไปดูว่ามีเครื่องเล่นไหนที่เราเล่นได้นะคะงานติดเหรอคะโอเคงานติดด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแล้วก็สัก 3:00 นอะค่ะแล้วนัดรถมารับนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อะไรนะโคโค่นัทไปที่เรือกระด้งเนาะโอเคบ๊ายบายเรากำลังจะไปเรือกระด้งนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4:00 กว่าน่าจะถึง5:00ค่ะเพราะเราออกมาจากวันนั้นหิวช้าด้วยแหละแล้วรถคนก็เยอะมากกรุ๊ปทัวร์อะไรลงมาพร้อมกันเลยใช้เวลารอกระเช้านานนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปถึงเรือกระด้งกี่โมงแต่เขาบอกว่าปิด6:30 นะคะน่าจะเล่นทันอยู่จากนั้นแล้วเราก็จะไปอะไรนะฮอยอันเนาะโอเคมันเหมือนแบบออกมาต่างจังหวัดของเขาอะเนาะเหมือนว่าเราอะก็แบบออกมาต่างจังหวัดนิดนึงอะค่ะเพราะเวลาเดินทางจากวานาฮิลประมาณเท่าไหร่20:20คนยังไม่ถึงเลยเพราะมัน1:20 กำลังลุ้นอยู่ว่าถ้าเราไปลงตอนนี้มันจะมีเพื่อนเล่นไหมหรือเขากลับกันหมดแล้วในต้นมะพร้าวเริ่มเยอะแล้วนะคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแหละ
ถึงแล้วทุกคนน่าจะแถวๆนี้แหละไม่รู้ว่าร้านไหนอ่ะอันนี้มั้งฟาดิสเหรอโอ้โหไปจอดตรงนี้เลยเขาบอกว่าฉันสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวฮะร้านบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดจำ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 บึ๊ดเขามีดีลกันไปนะคะโอ้มีอกปลาด้วยยังมีคนเล่นอยู่ปะเนี่ยjust a moment toilet ยังมีคนเล่นอยู่ much how much for one person one person the 200,000 dong 300,000 two no 300 dong for one personโอ้300,000 dong for one outside the river you make many boat to see dancing show to see fishing show for clothing together 300,000 200,000 dong no 200,000 dong you go around here and go back 300,000 dong outside the river you make many boat to see dancing show to see fishing show for clothing togetherทุกคนต้องต่อนะไม่ต่อก็คือโดน 300,000 นะพอเราจะเดินออกเขาคิดเรา 200,000 นะทุกคนเจ้าจ้องมาหน่อยโอ้โอ้ไอ้ลาซู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 มึงลงก่อนปะเดี๋ยวกูจะได้นั่งริมให้กูลงก่อนมึงลงก่อนโอ้ไอ้ยิสฮะโอเคจับไหล่โอ้โอ้โอ้จับไหล่โอเคไอ้ยิสบ๊ายบายไปเลยสองคนละทำไมมึงไม่มานั่งเรียมนั่นดิหรือเขาให้กูอ้วนเขาให้เรานั่งนี่อันนี้คุณลุงนะคะเขาจะพาเราไปฟอโต้ฟอโต้เหรอฟอโต้ทุกคนตอนนี้อยู่บนเรือกระด้งแล้วนะคะอันนั้นที่ดีแล้วแค่ไหนว่าจะจีบได้กี่ไม่ดาวตกกี่ตัวนี่นะคะเรือกระด้งตอนแรกเราคิดเรา300,000แล้วเราก็ตอบเขานะคะโอ้ยจะชนกันยันเย่ดีดาวเหลือกี่ยันเย่ดีดาวเหลือกี่ยันเย่ดีดาวเหลือขับโยกว่าตายย้อนกำเลยดีกี่ดีคือแค่จะเหยื่อก็เหยื่อเราต่อเขานะคะเหมือนจะไม่เอาไม่เล่นนะคะก็ลดให้เราเหลือ200,000นะคะนี่เขากลับกันหมดแล้วหรือเปล่าเราเพิ่งไปนี่คุณลุงนะคะเขาก็ถ่ายรูปให้ด้วยเหรอคือไม่รู้จะสวยหรือเปล่าน่าจะอ้วนโอ้ยชนกันโอ้ my godคนนึงเขาดูสนุกนะเอาชนกันอีกแล้วชนเกิดอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยจะออกเป็นแม่น้ำนะคะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เราก็แอบใส่หมวกนี่ใส่หมวกด้วยนะคะ
มันเหมือนที่มีเป็นร่มดูจริงๆเออลุงก็คือถ่ายรูปพี่ฉ่ำนะแต่ว่าพี่คืออ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้วนมีค่ะเพื่อนดูรูปพี่หน่อยมาเหลือคนเดียวเหรอจ๊ะพ่ออุ้ยตรงนั้นเยอะมากเลยอ่ะระหว่างที่เขากลับกันเราก็กำลังจะไปกับพ่อหนุ่มคนนี้แล้วจ้ะไปด้วยกันนะจ๊ะบึดจำบึดโอ้ชนบึดจำบึดโอ้ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเอาโม้ไฟมันโม้เออเลยโหยเบิ้ดจำเบิ้ดโอ้โหเฮ้ยตามอ่ะตาบ่าวดึกคนแบบก็จะยังดึกดึกต่างๆอันนี้คือแบบก็จะประมาณโอเคถ่ายรูปให้ด้วยนะฮะโอ้โอเคโอเคมาดามโอเคเออเลยโหยแล้วกูอ่ะถ่ายให้กูดีกว่าก็ถ่ายรูปก็ได้นะคะตรงนี้หมุนหรือเปล่าหมุนเบาๆไปดูเฉยๆไม่หมุนแล้วปวดหัวตูนอะไรก็จะเต้นไงไอ้หยิบโอ้โตเลยนี่มีเรือถ่ายรูปอย่างนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ปิ้นให้เออมันเลิศอยู่นะตรงนู้นไปหมุนแล้วหมุนมาถึงตอนที่เขาหมุนแล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้ตรงนี้ก็คือไอ้ยี่อ่ะหมุนโอ้ไม่หมุนไม่หมุนนะไม่หมุนใช้โดนหน้าหมุนทีเนี้ยไม่สโลว์เหรออ่าสโลว์โอเคชิวไปชิวยังไงก็ต้องให้เขาอยู่แล้ววีดีต้องให้เขาหมุนเขาจะหมุนเอาเบาๆเขาบอกหมุนเอาถูโอ้หมุนโอ้ยสต็อปพอแล้วแหละสต็อปโอเคซันเซ็ตพอดีเลยทุกคนหมาหรือหุ่นน่ะ
หมาจริงสิหรอท้องฟ้าสวยมากอะทุกคนดูดิสวยเนาะจะเริ่มยังนกเนี่ยแป๊บเดียวเองทุกคนถึง40นาทีป่ะกำลังจะกลับแล้วนะเมื่อกี้เขาหมุนและหมุนแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปฮอยอันกันต่อนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฮอยอันเลยนะบ๊ายบายyou is near ลิงอึ้งบากูดา a hotel อ๋อโอเคก็โอเคก็ไปก่อนแล้วทุกคนในนี้นะคะเราก็เล่นเรือกระด้งเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะไปที่ฮอยอันที่พักนะคะชอบเรียกผิดเป็นฮานอยอยู่เลยไปฮอยอันนะคะก็เมื่อกี้เราก็กำลังคุยกับพี่คนขับนะคะว่าจะไปวันไหนบ้างวันไหนจะไปไหนบ้างก็แพลนๆกับพี่เขานะคะเพราะว่าเหมือนกับจริงๆก็เหมือนเหมาเขาเลยนะเขาก็เหมือนแบบคิดให้ราคาถูกกว่าแก๊ปนะคะลดประมาณ 10% เราก็โอเคอ่ะก็คือเขาก็รอเราอะไรอย่างงี้ด้วยน้องก็โอเคนะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะฮอยอันนะคะแคบมากเลยนะคะรถจะสวนยังไงก่อนมีเขาจะเข้ามารับเรายังไงก่อนได้สิเขาเข้ามาส่งเราได้เขาก็เข้ามารับเราได้สวนกันได้ไหมได้ไปก่อนเลยมอไซค์บ้านเด็กทางเข้าโรงแรมแค่นักบ้านไอ้ว่าอัพวันไหนตั้งรอไหนตั้งเร็วไหนบอกว่าเป็นแกร็บเหมือนกันโอเคโอ้โหจะสบายอ่ะแคบมากอ่ะซอยอ่ะนี่เราเลือกโรงแรมไหนบ้างเอียงก็ได้เดินไปนะคะมันซอยมันเล็กอ่ะเข้าไม่น่าได้แล้วอ่ะดูดิไปกันยังไงโรงแรมเราค่อนข้างแคบนะคะตอนนี้จะไปกันยังไงโอ้ต้องถอยต้องถอยเครียดเครียดแทนว่ะเราต้องเดินเข้าไปอ่ะซอยที่สี่ไอ้นี่เลยอะพวกสมุยเลยอะเล็กๆใช่ไหมพวกตามเกาะเล็กอย่างนี้เลยต้องแบบต้องไปโอเคแต่เมื่อกี้แกกองเมื่อกี้กองยืดนะจำว่าละเอียดไปแล้วโอ้โหมากันเพียบเลยขับเราเก่งมากเขาก็แบบมีน้ำใจกันดีเนาะช่วยกันเข็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ในที่สุดเราก็ผ่านไปได้โอ้กูดโอเคตบมือให้เลยนะคะ เราต้องเดินต่อนะคะ thank you you okay for this เหรอโอเคเข้าไปซอยนี้กระเป๋าฉันก็ไม่มีที่ชิว thank youโอเคโอเค thank you hello โอ้โหเดี๋ยวนะไปไปนี้เราก็จองโรงแรมแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบซอยเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่าโอสตรีทอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเราไปก่อนแล้วกันคือซอยมันแคบมากอะทุกคนชื่ออะไรนะโรงแรมทุกคนเออ
โอ้โหบ้านไหนร้องคาราโอเกะคืนนี้จะนอนหลับไหมอ่ะทุกคนเขามีจักรยานให้ด้วยฮะใช่ใช่นี่ไงไปถึงโรงแรมแล้วทุกคนโอ้โหจะนอนหลับไหมเนี่ยโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะเผื่อต้องไปทางอื่นไปไหนอ่ะไม่เก้าฮัลโหลอ้าวผมใส่โอเคโอเคไทยแลนด์โอเคโน sorry โอ้ลำบากลำบนให้เขาทั้งหมดไม่ต้องหรอกเขายังใส่เขาไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันYes ว่าอาหารเช้านะคะแม่ของเขาทำเองก็คือประมาณ150บาทต่อคนนะก็จะมีประมาณนี้เป็นดูเมนคอร์ดก็เป็นออมเลตอะไรพวกนี้ไงสแกมโบแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยมีเฝอมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอข้าวผัดไข่ก็ทั้งหมดที่ได้เหรอหรือว่าเมนคอร์สเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามเขาก่อนนี่ก็คือที่อยู่ที่อยู่ดีมากเลยที่นี่ If you want to have the gum ga chicken rice gum ga if you want to have banh mi this good banh mi มีที่ให้อยู่ไปปักหมุดใน Google โอเค so please keep this map โอเค thank you thank you แล้วตอนนี้ต้องเรียกเลยไหม sorry นะของฉันไม่มีที่อยู่เขาก็แบกไปแบบนี้เลยจ้ะแม่ห้องนี้ฮะทุกคนห้องก็ปกตินะคะเพราะว่านี้เหมือนคล้ายๆโฮมสเตย์เนาะก็มีมินิบาร์อะไรให้แค่ชากาแฟอะไรอย่างงี้นะคะพวกนี้ก็เสียตังค์ใช่คือเราไม่กี่ร้อยเอง 7-800 อันนี้ก็เป็นห้องน้ำโอ้มีอ่างด้วยใช่มีอ่างแช่ด้วยนะคะก็คืออาบน้ำเป็นชาวเวอร์นั่นแหละแล้วก็มีอ่างแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็มีพวกกิฟต์เซตมีไดร์ปกผมมีอะไรให้นะคะปกตินี่มีรองเท้าให้ด้วยแล้วก็ตู้เย็นนะคะมินิบาร์ก็คือเสียตังก็โอเคนะคะคืออินฟอร์เมชันเขาดีอ่ะเขาแบบมีแผนที่แล้วก็บอกแบบเอ็ดเรสให้เราเวลาเซิร์ช Google เลยนี่วิวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะว้าวนี่นะมองมาก็จะเห็นสระว่ายน้ำแบบนี้เลยแต่ว่าเขามีร้องคาราโอเกะกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ไม่ได้กั้นนะก็คืออุ๊ยเพื่อนเปิดระเบียงไม่ได้ทำอะไรระเบียงแล้วชนประตูเองจ้ะระเบียงนะคะก็คือก็ติดกับห้องข้างๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนห้องล็อกก่อนเรียบร้อยโอเคนี่นะคะก็โอเคนะแอร์เย็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีโอเคห้องน้ำนี้เพื่อนกูน่าจะถ่ายงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราแบบว่าพักผ่อนกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินโอสตรีทกันนะคะโอทาวสตรีทไปดูไปถ่ายรูปกับโคมไฟสวยๆกันค่ะไปเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันค่ะ
นี่มีร้านบ้านหมี่นะคะตรงหน้าซอยเรามีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปโอทาวกันนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเดินทางนี้ตอนนี้ไม่มีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งไม่จะถ่ายตรงโคมนี้นี่ไม่สตรีทฟู้ดป่ะไส้กรอกอันนี้ขายอะไรอ่ะเฟ้อเหรอนูโดไอซัปโปโรเป็นร้านเบียร์เขาบอกอุ๊ยร้านนี้คนซื้อเยอะมากเลยอ่ะบ้านหมี่บ้านหมี่หรือเปล่าเป็นกล่องๆนะเออขายอะไรไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยเฝอห้อยอันนะทุกคนมีเฝอห้อยอันมีร้านขายของชำตรงนี้นะคะอันนี้ร้านขายขนมมีพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรอก๋วยเตี๋ยวมีสตาร์บัคเพื่อนมีสตาร์บัคฮอยอันว้าวร้านสวยอยู่นะเพื่อนฉันดูแก้วอีกแล้วถึงแล้วเหรอเริ่มเห็นแบบว่าเป็นตึกสีเหลืองๆมาสตาร์ทมี ATM ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ขายอะไรขายขนมจริงๆแบบยังให้เดินไปอีก4นาทีหรืออันนี้มันยังไม่ถึงมันเป็นแค่แบบอ่ะใกล้แล้วอะไรอย่างงี้อาจจะอยู่ตรงนู้นลิบๆอันนี้เขาแบบขายพวกแบบชุดสูตรตัดสูตรอะไรเงี้ยเยอะมากเลยทุกคนเราไปกินอะไรกันก่อนเนอะอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นวัดหรือเปล่าแล้วนี่นะคะจะชมเมืองก็ได้นะนี่เนี่ยตึกก็จะเป็นแบบหุ่ยมันมีซอยนู่นนี่นั่นนะทุกคนเนี่ยมันเหมือนร้านมินิมาร์ทเนี่ยคือขนมอะไรไม่รู้นะคะไข่ของนี่เขาขายอะไรโอ้มันจะมีร้านแบบบ้านหมี่ขายนะคะประมาณนี้น่าจะต้องเดินตรงไปอีกแต่มันมีซอยแยกด้วยเนาะตอกซอกซอยที่นี่โบวันโบ
ถ้าซื้อเรือนะคะทุกคนเขาแนะนำให้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์นั่งๆนะน่าจะตรงนั้นน่ะตรงไปน่าจะเป็นแม่น้ำหรือเปล่าร้านนี้สวยนะทุกคนโคมไฟเต็มเลยนี่ไงออกมาถึงแม่น้ำแล้วนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเขาบอกว่าถ้าเราล่องเรือให้เราซื้อแบบที่เป็นโต๊ะแบบนี้นะคะ How much? 150 150 One person เหรอ Two เหรอ Two version 30 minutes อ๋อ 10 minutes 30 minutes อ๋อ 30 minutesอ๋อเดี๋ยวทุกคนก็คนละ100ไม่200บาท105 200 218บาทก็คนละ100ไงเพราะว่ามันทั้งหมดเอาเปล่าอ่ะคนละ100sorry 2 person 150 150 2 and need 2 อ๋อเอาป่ะอันนี้2อันGo to beach นะ beach โอเคเขาบอกว่าไป beach ด้วยอ่ะจากตอนแรกอันนี้ 20,000 นะทุกคนลดเหลือ 18,000 แล้วก็อันนี้ให้ฟรีแล้วค่ะก็คือเรือ2คน 150,000 นะคะ 150,000 ดอง 350 ถูกป่ะอ่ะไปนี่นะคะป้าจะพาไปลงถึงไหนอ่ะเราก็ลงเรือก่อนเลยโผมาโอ้โหป้าพาเรือไปเรือไหนเนี่ยโอ้โหไกลมากอ่ะเรือป้าฮะน้อยไม่ใช่ต่างคนต่างนั่งอ๋อบันไววันโอเคอ๋อฟอร์ดีสมีสีชมพูด้วยอีสโอเคชอบเลยสีชมพูไม่มีดอกไม้ไม่ต้องหรอกเพื่อนไปก่อนไหมโหกูจะลงถึงปะเนี่ยโอ้ยเสียวเสียวโอ้ยคงเค็งคงเค็งเดี๋ยวให้กูข้ามไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ my god โอ้ my god ว้าทุกคนตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะคะนี่มีโคมไฟด้วยนี่คนขับเรือนี่นะคะเพื่อนอะไรคะนี่นะคะไหนๆก็มาแล้วนะทุกคนก็ลองนั่งก่อนนะเขาพาเราไปตรงนู้นนะไม่ใช่สะพานตรงนู้นนะคะตรงนู้นนี่จะดวงอีกแก
็น private ละกันนะคะทุกคนมันไม่ได้ไปตรงนั้นน่ะไปสะพานตรงนู้นน่ะตรงนี้มันก็เลยโดดเดี่ยวมันเหมือนเป็นแบบว่า private เหมือนหัวนั่นน่ะตรงนั้นมันก็จะมีเรือเยอะอยู่นะคะบังป่ะเนี่ยฮะบังป่ะเนี่ยไม่บังนี่นะเสร็จแล้วนะทุกคนคือถ้าเกิดซื้อกับคุณป้าคนนี้เขาจะไปพาไปฝั่งนู้นเขาไม่พาไปตรงนู้นนะสะพานคนละสะพานไปสะพานนู้นไม่ใช่สะพานตรงที่เราอยากไปโอเคทุกคนป้าเหมือนเป็นของเถื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่เหรอเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอะไรอ่ะอีกคำเนี่ยค่ะ4,000 หรือจะกินอะไรไหมหรือจะเดินไปก่อนหรือเอาไงเพื่อนไม่รู้มันกินร้านไหนละตอนเราแห้งนะไม่รู้เป็นร้านไหนก็ได้เพราะกูก็ไม่รู้ว่าร้านไหนรู้แต่ว่าร้านนี้มีตอนเราแห้งเออแหนมเนืองนะคะเออเนี่ยมันเป็นเกาเหลาอะไรนะชื่อมันชื่อว่าคือร้านนี้ก็ดูน่ากินคือถ้าไปตรงเนี้ยมันก็แค่จะแบบว่ามีเรือเยอะกว่าแค่นั้นแหละอันนั้นก็คือโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นแบบไพรเวทแต่จริงๆที่เราอยากไปเราอยากไปตรงนั้นนะอยากไปตรงซี่สะพานตรงนั้นขอเดินตรงนี้ร้านนั่งเต็มเลยมีร้านขายผลไม้ด้วยนะคะฝั่งนู้นดูแบบคึกคืนมากเลยอ่ะคือน่ารักเลยอ่ะหูสีเหลืองด้วยอ่ะเขาหรอหูสีเหลืองด้วยนะฮิเออเนี่ยแหละแค่สะพานตรงนี้แหละจริงๆที่อยากมาเพราะว่าตรงนี้เรือมันจะเยอะนะคะมันก็จะแบบเห็นแสงสีน่ะสะพานตรงนี้ค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดทุกคนมาก็คุยกับเขาดีๆนะนี่ก็คือคิดว่าชี้มาแล้วนะทางนี้นะคะคุณป้าก็บอกว่าใช่ๆแล้วก็พาไปทางนู้นเฉยเลยทุกคนก็ซื้อที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะทั้งที่แบบเออดูรีวิวมาแล้วนะแต่ก็แบบเออด้วยความที่คุณป้าพยายามขายและลดให้เราก็เลยอ่ะยอมนะคะสุดท้ายก็ไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ไปทางสะพานตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะทุกคนแถวนี้ก็มีร้านขายเต็มเลยเออนั่งในปะล่ะนี่นะเราลองกินร้านนี้แล้วกันไม่รู้เราจะเลือกถูกเลือกผิดนี่นะมีหลายอย่างมีขนมหวานด้วยนี่นะสั่งขนมหวานนะมีอันนี้ด้วยนะคะนี่นะทุกคนดูขนมหวานนี่เราก็นั่ง
อินกันตรงนี้มีดังทางไหนใช่ปะงานดังทางไหนาได้ได้ปะนี่นะคะเราจะกินอันนี้นะไปแล้วคนก็กินเยอะดูนะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้อยู่ให้แห้งตรงนี้ค่ะมันมีประมาณนี้เอาอะไรบ้างดีมีอะไรบ้างเนี่ยทำไข่ใช่ก่อนแม่สุระอันนี้วันแล้วก็อะไรอีกอันนี้อะไรอ่ะ120คืออะไรไม่รู้เคกิวมีดในหมูย่างหมูย่างแล้วอันนี้แหนมเนืองเนี่ยอันเนี้ยแหนมเนืองอันนี้น่าจะเป็นแบบหมูผัดใบชะพูอ่ะถ้าหมูย่างทุกคนมาแล้วนะคะเราสั่งแหนมเนืองมานะสั่งแหนมเนืองมานะคะนี่มีผักมีอะไรให้นะเดี๋ยวรอข้าวเหลาก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่ามาฮานอยต้องกินข้าวเหลานะคะมาแล้วนะคะนี้เป็นข้าวเหลานะคะแล้วก็แหนมเนืองนะคะที่เราสั่งมานี่มาแล้วแค่นี้เนาะที่เราสั่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้อย่าเพิ่งถ่ายรูปก่อนนี่นะทุกคนเข่าเหลาเหมือนเกาเหลาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมีแป้งกรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมูแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะคลุกมาเป็นเหมือนแบบน้ำอะไรไม่รู้ก็เส้นมันก็จะเป็นแบบเด้งๆแบบนี้นะคะ 12 PM เนาะนี่ตอนนี้ก็หมูย่างนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนแม่นี้แบบกรอบมันเหมือนเกี๊ยวอ่ะเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนมันก็อร่อยนะเส้นมันดึงๆไม่แข็งมันเหมือนอะไรบ้านเราอ่ะคิดไม่ออกอ่ะหลิงลองกินดูดิเหมือนเส้นเหมือนก๋วยจั๊บรสชาติเหมือนก๋วยจั๊บแต่เป็นก๋วยจั๊บแห้งใช่อร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนลองชิมเดี๋ยวเรามาลองกินแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองที่นี่ก็คือแป้งก็จะเป็นแบบไม่ใช่เหมือนแป้งบ้านเราที่เอาไปนี่ใช่ไหมเป็นแป้งแข็งแข็งลองชิมมันมีทั้งแป้งแข็งแป้งนิ่มเลยทุกคนเดี๋ยวลองก่อนนี่นะแผ่นแป้งแบบนี้คุณนายด้วยเหรอคุณยังอยู่ตรงนี้คุณไม่กินข้าวคุณนายคุณแล้วหรอแล้วเขาจะให้ผักมาเป็นตะกร้าแบบนี้แล้วเราใส่ผักก็หมู1ไม้หมู1ไม้ต้องทำอย่างนี้ดึงไปเลยจะได้เป็นกบกบนี่นะคะก็จิ้มกับน้ำจิ้มเหนียวอ่ะน้ำจิ้มมันจะเค็มๆแต่ก็อร่อยแปลกๆดีค่ะมันมีแป้งนิ่มนะด้วยนะทุกคน
แต่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเพื่อนๆกินไปกินมารู้สึกว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดมากกว่านะคะเนี่ยมันรสชาติมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดแหละทุกคนแต่ไม่รู้นะเพื่อนๆลองมากินนะเอาว่าจะแบบเพื่อนๆคิดว่าเหมือนอะไรนะไปเราจะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยนะก็คือข้ามเรือมันก็จะพาน่ะมันก็จะมาตรงนี้เพื่อนถ่ายเปล่าตรงสะพานอ่ะคนเยอะเนาะคือว่าเออชื่ออยากรู้โอ้ต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะตรงนี้ป่ะจะสวยป่ะถ้าถ่ายตรงนี้ซื้อมาลอยเฉยๆก็ได้นะคะเขาก็จะมีคุณป้าขายแล้วก็เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะไปลอยได้ที่ไหนก็ถ่ายเหมือนเมืองไทยเลยนะคะแบบแล้วก็ไอ้ที่บินแบบนี้นะคะที่โยนขึ้นไปแล้วก็บินนี่ฝั่งนี้แล้วนะคะคือแบบสีสันสวยมากโคมไฟฮะตรงนู้นไหมนู่นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านที่มีโคมไฟให้ถ่ายนะคะไปตรงนู้นไหมเออไม่รู้เลยอ่ะเพื่ออาหารก็ขายคล้ายๆกันอ่ะถ้าทุกคนมาที่นี่ก็ต้องมากินเกาเหลาแล้วมีร้านนวดนะคะนี่ก็เป็นร้านนั่งชิลเนาะฝรั่งเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าเกาหลีไม่ค่อยเจอเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมเราเลือกมาถูกทางนะทุกคนนี่นะจะเป็นแบบร้านโคมไฟอย่างนี้นะคะให้เราแบบถ่ายรูปนะทุกคนตรงนั้นก็มีโคมเหมือนกันนะอันนี้ทุกคนข้ามสะพานมาแล้วเลี้ยวมาทางขวามือค่ะซอยนี้เลยนี่นะคะจะมีทุกแบบจะมี 3-4 ร้านเลยนะคะทุกคนมีหลายร้านมากให้ทุกคนแบบว่าถ่ายรูปกันนะคะนี่นะคะนี่เราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากได้ร้านไหนฮะอ๋อร้านมาร์ตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเราถ่ายรูปก่อนเราจะเอารูปร้านไหนดีนี่นะคะเลือกได้เลยร้านไหนสวยนี่ใช่ไหมเออร้านนี้เนาะโอเคนี่ก็เป็นร้านขายของอุตามิโอป้าจ้ะโอ้ยอ๋อนี่ก็ยังเข้าๆเงยๆออกๆงงมากอ่ะยังไงเนี่ยร้านเนี้ยแล้วก็มีร้านบะหมี่นะคะต้องเลยต้องบางทีน้องจะทำบ่ก็คือนั้นอุ้ยมีไก่เนี่ยก็เมื่อกี้ที่เราไปถ่ายคนละ15 บาทเราก็แม่ค้าก็โหดมากแต่ว่าหลังๆก็ซื้อใจดีเพราะว่าไปถ่ายอีกรอบหนึ่งแต่ว่าโอป้าคนกลางหน้าตาดีนะหล่อด้วยอ่ะมันประจบกันได้ด้วยได้สิดูสิเห็นไหมทุกคนถึงเขาจะแคร์ขี้มูกก็เถอะมาเดี๋ยวเราไปตามหาร้านอะไรนะมอสนี่ก็มีของขายประมาณนี้นะทุกคนตลาดอะไรแบบเนี้ยเอาก็คือโปรโมชั่นมาบนเองโ
พิซซ่าญี่ปุ่นนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นพิซซ่าเวียดนามไม่เอาดูในคลิปเขาเมื่อกินโรตีเจ้านี้นะเพื่อนโรตีคุณป้าคนเนี้ยเพื่อนอยากกินหรือเปล่าล่ะเนี่ยมีกบด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวไอติมเด็กๆหูขาวมากมีหมวกเวียดนามขายด้วยเนี่ยจริงๆอยากกินน้ำอ้อยอย่างเงี้ยเพื่อลองกินไหมอ่ะเนี่ยหรือว่าอยากหาร้านที่มันแบบน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยทุกคนร้านน้ำอ้อยอันนี้ขายอะไรขายโรตีมีไอติมนี่ด้วยไอติมหมุนโอ้ยโอ้โหเกือบจะชนหน้าไอศกรีมหวานมีนี่หญิงเดือน 15,000 อันนี้เยลลี่มะม่วงอันนี้อะไรค่ะเออก็ไม่แน่นะอันนี้ไอติมเออกูได้ถ่ายเปล่าไม่รู้ทุกคนมีร้านมิสเตอร์บีนด้วยอ่ะเออนี่ขายบุหรี่บันหมี่นูนี่ขายอะไรอ่ะขนมเดินไปนู่นเลยเหรอฉลาดด้วยเดินตามเจ้าของตลอดเลยอ่ะโคตรน่ารักอ่ะถ้าเป็นแตงกวาป่ะเดี๋ยววิ่งไปถึงไหนแล้วอ่ะเฮ้ยๆๆกระดกตูดอ่ะเมื่อกี้น้องมาเล่นด้วยนะเมื่อกี้อ่ะดูดิเขาเดินตามเจ้านายเขาตลอดอ่ะกินนะเขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยเว้ยมึงขนมอะไรอ่ะโหคนนัชโอ for one how much ฮะทีเท่าไอ้ทีสามพันป่ะอันนี้ป่ะเดี๋ยวให้เขาดูก่อนวันละจุ๊วันเอาไปคุกมุกก็ใส่กับแป้งอันนี้ป้าเดี๋ยวน่าคุ้นเพื่อนบอกว่าป้าน่าคุ้นโ
เหมือนใส่ไหมเอ้ยเหม็นอะไรนะใส่หมูแล้วใส่ไหมแล้วก็ใส่มะพร้าวอร่อยอร่อยเหรออ๋ออ๋อสามหมื่นโอเคอ๋อ30,000What is your name? Inter. Madam Puyi. Huh? Oh. Puyi. Your name, lor? Oh. Ah. Inter. Oh. Ah, ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมนี่ยืนตรงไหนยืนนี่นะคุณป้าโอเคเดี๋ยวลองชิมก่อนทุกคนมันเป็นใส่ใหม่นะคะแล้วก็ทั้งแล้วก็เป็นมะพร้าวด้วยใส่ใหม่กับมะพร้าวทุกคนคือก็เป็นแป้งกรอบๆก็อร่อยดีนะคะ30,000ตองมาลองกินกันนะคะคุณป้าเจ้านี้ใจดีด้วยเจอปะข้างหน้าเลี้ยวได้ปะหรือว่าต้องกลับเฮ้ยเห็นแล้วร้านชานมไข่มุกนะคะของไต้หวันอะไรซิงฟูถังใช่ใช่คนร้านมอสจะอยู่ตรงนี้เจอแล้วเนี่ยค่ะเจอแล้วโอ้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 นี่นะคะร้านมอสยังเปิดอยู่นี่นะคะทุกคนทุกคนในที่สุดก็หาเจอแล้วนะคะร้านมอสจริงๆมันก็อร่อยดีนะมันเป็นแบบเปรี้ยวๆเป็นสมุนไพรมีพวกน่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะตะไคร้หรือเปล่ารสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยดีมาลองกินนะคะหน้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่พักแล้วนะคะแล้วก็จะไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยนะคะบ๊ายบาย